สวัสดีพี่น้องครับผมกับช่องดำซิงซุปเปอร์ย่าครับพี่น้องครับมื้อนี้ตื่นเช้ามากครับผมมาอยู่ที่สำนักงานเจาะน้ำบาดาลครับผมทีมงานช่างกบครับทีมนี่สิพากันออกไปทางสุวรรณครับมื้อนี้โอ้ยครับตลาดเกี่ยวกันฮะหยังบ่ว่าพื้นหน้ากากหมู่บ้านหมู่บ้านไปไสหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ไปนาล่ําแหงเด้อครับหมู่บ้านโอ้กินบ่อนึงบ้านกินจ่อๆเลยตัวนี้ครับสิเต็มหมู่บ้านสั่งนายจะไปสุวรรณนี่ไปสุวรรณเด้อเออมีบ่อนึงอยู่หั่นเดี๋ยวฝากไลฟ์ไปนํากันได้บ่ว่าตั้งสุวรรณมั้ยฮะจักบ่6บ่6บ่ทางนั้นน่ะแม่น6บ่เอามือน่ะท้อง3มื้อสิครับครับเดี๋ยวเช็คเบิ่งเบอร์โทรก่อนครับเดี๋ยวเช็คเบอร์โทรก่อนว่ามันอยู่แถวฝากบ้านกุดเพิงไปเห็นมั้ยไปบ้านโคกฮะบ้านโคกโอ้บ้านโคกโอ้บ้านโคกไปบันโคกใส่ของเฮามันเป็นยังก่อนครับของเฮาของเฮาเป็นยังซอมเบรกป่ะนั่นๆๆฮะนั่นน่ะอันกระแทกกันน่ะยังโอ้หัวเปลี่ยนหัวจอใหม่ป่ะหัวกระแทกมั้ยยังซ่อมเบรกก่อนเด้อนี่ขาดขาดขึ้นขาดแตกมาฮอดเดึกบ่ล่ะก็ 2:00 นครับสิไล่ๆกันมาครับมันยังคือแบกกายไปกายมาเด้อนี่สั่งยีแล้วไปใส่ไปว่ามึงเข้าเลยไปมื้อนี่สั่งยีไปว่ามื้อนี่ว่าจะไปครับไปช่างจากหลายทีมครับผมก็มาศูนย์รวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแอร์หน้านี้ก็งานที่จะค่อนข้างเยอะครับผมนี่เป็นสโตริโอครับที่สโตที่เก็บสัมภาระครับผมของช่างกบครับนี่มีเครื่องแอร์อยู่ในนี้หนึ่งตัวด้วยนี่ครับผมเป็นทีมงานที่ไปช่วยหมูป่าติดถ้ำนะครับถ้ำหลวงตำนานถ้ำหลวงครับผมเมื่อปีที่แล้วครับนี่ครับทีมงานนี่แหละช่างกบครับผมที่ช่างกบนะครับนำทีมไปนะครับช่วยเจาะหมดงบไปหลายตังอยู่ครับส่วนคันนี้จะประกอบเองครับนี่ประกอบเองติดตั้งเองครับมีเครื่องปั่นปั๊มครับนี่ป๊าดคือเราคือใส่เครื่องนี้เฉยๆเนาะเครื่องปั่นปั๊มซื้อไหมใส่หกสูบเลยเครื่องข้าวมิ้นหกสูบครับเครื่องรุ่นที่อยู่น้ำไมโครเลยครับนี่ฮะแล้วยกขึ้นขั้นนี้เห็ดแนวปั่นปั๊มมันปื๊ดรุ่นนี้มันต้องปั่นปั๊ม K3V อยู่แล้วเอาระบบแมคโครใส่เลย
กูนั่งขับอยู่เทิงกูน่ะซื้อจากถึกชี้ชี้ชื่อชื่อจากเฮ็ดโฮมไว้ว่ามตู้กระจกคว่ำมันกูขับตู้กระจกติดแอร์คว่ำมันน่ะได้แต่แจงคว่ำแจงอันอินมู่แบกนี่ตากแดดแมบๆอยู่เบียร์ขอลาได้เหรอเบียร์ผู้ขับนี่โอ้ยไอ้นายนี่ไอ้นั่งขับอยู่เทิงในตู้แอร์พุ่นสร้างเบียร์นี่แบกตากแดดอยู่นเล่าสิเฮ็ดตู้กระจกติดแอร์ให้พร้อมไหมนั่งขับเทิงๆเลยจ้าระบบแมคโครใส่เลยคอนโทรลจึกชากจึกชากเลยขึ้นลงติดไม่พร้อมยังประกาศลงไปไม่หลดโอ้หนึ่งเดียวเลยล่ะคันเฮ็ดแบบตู้กระจกติดแอร์เนี่ยบ่มีเลยนั่งขับอยู่เทิงๆเลยไหมสุดยอดเลยครับโดมิเนเตอร์สื่อรถใหม่มาเห็ดเลยครับประกอบเลยนี่ครับเบื้องการเจาะครับนี่อุ้ยการโมเมนต์3นิ้วดิครับนี่ใหญ่เลยครับคนแบกบ่ขึ้นดอกต้องใส่รถยกครับโคตรใหญ่นี่คือหัวเจาะของเรานะครับพังครับทีมงานที่ผมนำทีมไปเจาะนะครับช่างกบมาแล้วครับเช็คเนี่ยความหลวมจะได้เปลี่ยนชักให้เราไหมนะโอ้มันได้แท้สร้างอยู่นี่โอ้เปลี่ยนเสื้อกระไรถอดถอดออกมาบนที่มันหลับไม่ตาเป้าอะไรหรอกลมไหลมีเพื่อนไอ้นวดเอากุญแจมาเนี่ยลมไหลลมไหลไปซื้อบอสตัวเรามันถึงก็บอสตัวถึงก็บอสครับบอสดีดีไอลองนี่ดีเออมูนี่มันบางแล้วเบิดแล้วโอ้ได้ของใหม่ครับได้ของใหม่เอาหัวเก่าคือเก่าติเนี่ยฮะตัวนี้ตัวประกอบตัวนี้บ่เอาหัวมันเอาหัวเก่าคือเก่าบ่เอาเปลี่ยนแต่นี้ซื้อลูกสูงลงไปเออบ่ได้นี่ดูภายในครับหัวเจาะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะนี่นี่เป็นลูกสูบมันมาครับเนี่ยโอ้มันเกิดแรงดันน้ำมันนี่เป็นมาเนี่ยโอ้เขาก็สร้างคิดคนมาดีเนาะไอ้มันแทกได้ไว้สปริงสปอยได้เจ ที่นี่ก็ขายหัวเจาะขายอุปกรณ์นะครับเครื่องเจาะน้ำบาดาล นะครับผมด้วยครับส่งขายทั่วประเทศครับถ้าปีไหนที่ว่างๆนะครับก็จะประกอบรถเจาะนะครับด้วยนะครับผมช่างกบนะครับประกอบรถเจาะขายด้วยครับผมคันนี้กำลังประกอบครับนี่อันนี้ประกอบไว้ใช้เองครับโอเคครับผมซ่อมหัวเจาะเสร็จเรียบร้อยลงไปครับเมื่อนี้จะผมจะพาทีมงานครับสร้างออดโดครับผมไปเจาะครับเมื่อนี้ครับทีมงานสร้างเงยเพิ่นกะสิไปทางโซนสุวรรณครับเมื่อนี้สร้างปบเพิ่นเมื่อนี้มี2ทีมครับสิเจมอยู่ทางผาขาวครับผมยังอยู่หันบ่ฮู้ว่าได้จักบ่หรอกพวกนี้ครับเสียเจมมี3ขั้นครับช่วงนี้
ก็ใครอยู่ครับงานออกเร็วอยู่ครับ3ขั้นมือละ3บอ4บออยู่ครับบางขั้นก็ได้2ครับต่อมือบางขั้นก็ได้1ครับแล้วแต่เรียบร้อยแล้ววะเฮาไปเลยเป้าหมายเอราวัณโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามครับผมช่องดำซิงซุปเปอร์เหย้าครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปเบิ่งหม่องเจาะครับว่าสิเป็นจังได๋ครับหม่องนี้กดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ